ยงชิงกระดึนสวัสดีครับพบกับอาร์ตโปรเดน่าอาร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมากันแบบรีบๆนิดหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปงานแฟนมีตของโซคังจุนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันก่อนคือตอนนี้ก็แบบอาจจะแบบสายๆนิดนึงคือนัดกับเพื่อนไว้นะจ๊ะจะมาทำเกสเลดี้วิดมีแล้วก็จะพาไปวอล์กนิดนึงนะครับใครที่ไม่รู้จักโซคังจุนเนี่ยก็ไปเสิร์ชได้ว่าโซคังจุนคือใครนะ นี่เป็นครั้งแรกที่เราไปแฟนมีตของนักแสดงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเฮ้ยในลักษณะของนักแสดงเนี่ยที่เขาไม่ได้แบบเน้นร้องเพลงอ่ะเข้าใจใช่ปะจะเป็นยังไงในงานแฟนมีถ้าเก็บมาได้ก็จะพยายามเก็บมาให้ดูกันเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันก่อนนะเดี๋ยวขอตัวแต่งหน้าก่อนนะครับยาวๆไปอาจจะแบบไม่ลงรายละเอียดเมื่อกี้เราก็ไปแต่งตาแล้วก็ไปทาปากมาแล้วนะครับทุกคนก็ตัดไปเพราะว่ามันร้อนเครื่องมันร้อนมันก็เลยตัดไปนะครับทุกคนเราก็เลยขี้เกียจไประยะเราขี้เกียจไประยะเราก็เลยไปทำส่วนที่เหลือเพิ่มมานะครับก็เดี๋ยวเราไปแต่งตัวก่อนนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่งานเลยตอนนี้เราถึงที่เซ็นทรัลจ้าวันนี้เรามากับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับจันเขาไม่รู้ตัวค่ะหูร้อนมากอ่ะคือยังไม่รู้ตัวเนาะบนรถตู้คือถามจริงเปิดแอร์เปล่าไม่ได้เปิดไม่ไหวแล้วอีกนิดนึงก็คือจะเอื้อมมือไปกดไม่ใช่ไปกดไปเปิดหน้าต่างแล้วนะแต่ว่าตอนนี้คือหน้ามืดมากเดี๋ยวเป็นไรอ่ะไม่สบายเหรอจันสว่างแล้วเว้ยได้แล้วเว้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนตื่นเต้นจะได้เจอซอคังจุนนี่คือแบ็คอัพคุณซอคังจุนนะจ๊ะตอนนี้เรามาอยู่ที่งานแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บรูปบรรยากาศกันนิดนึงก่อนเข้าคอนตอนนี้ยังไม่ได้เข้าหรอกตอนนี้เพิ่ง3โมงเองคอนน่าจะเริ่ม6โมงเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไปหาอะไรนั่งหาที่นั่งก่อนเนาะแล้วก็หาอะไรกินนิดนึงขี้เกียจเผื่อหิวนะจ๊ะข้างในก็เปิดเพลงอยู่นิดนึงตรงนู้นก็เป็นแบบบรรดา standing ดึงได้ไหมโอ้ไม่เหมือนตอนที่มาไฮไลท์เนาะมาไฮไลท์นี่จะแบบวุ่นวายกว่านี้แต่ว่าตอนไฮไลท์เราไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้นะทุกคนเสียใจจังดูชัดๆแล้วมีความแบบซอ SEO คังจูนตายแล้วโอ้ยก็ตอนนี้มาแล้วมาประสานมาแล้วตอนนี้เรากำลังมากินข้าวกันที่ซานตาเฟ่ค่ะที่เดิมเพิ่มเติมคือมาคนละคนกันครั้งที่แล้วมาของไฮไลท์อันนี้มาของซอคังจุนนะครับก็เราได้บัตรมาแล้วเรียบร้อยนะบัตรน่ารักมากบัตรแบบดูเรียบดูแบบไม่ค่อยมีอะไรแต่มันน่ารักนะทุกคนแฮปปี้ที่นี่นะผู้จัดเดียวกับองค์ซองอูผมก็มาเตรียมพร้อมก่อนจะไปดูแฟนมีตของพี่ซอค่ะกินข้าวกินไปให้อิ่มก่อนที่เราจะไปกินนะเดี๋ยวจะเหมือนตอนคอนเสิร์ตกิจที่เราหิวข้าวแล้วปวดหัวก็อะไรต่างๆนานาปัญหาเยอะมากจังเราได้ของกินแล้วนะกินไปแล้วคำหนึ่งดูซากกินเสร็จแล้วเพิ่งนึกได้ว่าจะถ่ายอะไรอย่างนี้วันนี้เราก็กินเป็นสเต็กนะครับวิทสปาเกตตี้นะของซานตาเฟ่นะเขาไม่ได้จ่ายนะคะถ้าได้ดูชีวิตตรงนี้ก็จ่ายก็ได้นะจ๊ะก็คือ
คนโปรโมชั่นของเขาอยู่ช่วงนี้นะเอออร่อยอร่อยแซ่บๆอยู่เผ็ดบนปากบนปากดีก็เมื่อกี้เราไปรับของแจกมานะครับนี่น่ารักมากเลยขอบคุณนะครับนี่จากบ้านนี้นะจ๊ะฝากไปดูด้วยโฟกัสหน่อยจ้าเนี่ยอยู่ตรงนี้จ้ะเออเนี่ย New XPB นะครับขอบคุณนะครับมาเดี๋ยวเราขอกินข้าวก่อนนะจ๊ะนัดจุดจีนี้คือเพื่อนก็จะงับงับไปแล้วนะจ๊ะแอมไอ้ ว่าข่าวล่าสุดที่เกี่ยวกับผมมันคืออะไรมันดูได้ไงคะวันนี้จะมีผู้โชคดี2คนที่จะได้ชิมฮะชื่อกล้องจับแต่ถ้ากล้องจับหน่อยพี่ป๊าอยากเหินอายอยากเหินอายพี่ป๊าต้องชิมหรอเดี๋ยวพี่ป๊าแป๊บนึงขอชิมตรงๆเหรอตรงๆนะฟันเป็นแมงป่ะถ้าเขาเลือกมาใส่แล้วจะรอดหรือไม่รอดนะฮะจะหล่ออย่างที่เขาบอกจริงหรือเปล่าว่าใส่อะไรก็ได้หมุนให้ดูหนึ่งรอบมาปีนทุราชิชิเกสเซอร์ถามกันแต่หน่อยว่าแต่งขนาดนี้ยังหล่ออยู่ไหมฮะคุณแม่จะต้องมาใส่เป็นอุ้ยบอกเขาหน่อยได้ไหมฮะเพราะเขาใส่แล้วน่าหลากอ่ะใส่ธรรมดามันก็เท่านั้นคุณนางกิ๊กไว้เสียในฉากจ่ายอ่ะเดี๋ยวแฟนๆจะไม่ได้ถ่ายคลิปฮะเพราะฉะนั้นหูขวาจะยกขึ้นช้า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 โอเคแล้วมันก็จะมีท่อนตึ๊ด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 เป็นหูซ้ายตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเคโอเคไหมฮะโอเคโอเคเรียบร้อยเข้าใจนะความรั
นี้เราก็ออกมาจากงานแฟนมีตแล้วนะบอกเลยว่าดีเหลือเกินดีแบบดีมากๆดีจนไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดขยายคำว่าดีอีกต่อไปแล้วตอนฉันทัดกับนางคือแบบให้เด็กเป็นคนพูดละกันฉันก็แบบไปไฮทัชนางคือฉันน่ะเตรียมคำพูดเลยว่าฉันน่ะจะพูดว่าเออนอมุสซาลังเฮยูนะอะไรอย่างงี้แต่พอไปถึงนึกไม่ออกว่าจะพูดว่าอะไรก็เลยอันยองอาเซโยแทนซึ่งอันยองอาเซโยทำไมเพราะว่าฉันจะไปแล้วฉันไม่ควรจะอันยองอาเซโยฉันเจอกันจนฉันจะออกอยู่แล้วฉันจะไปอันยองเขาทำไมดีชอบความแบบมองหน้าทุกคนคือแบบเป็นการทัดที่แบบสบตากันแล้วฉันแบบเวลานะจุดนั้นก็คือหยุดนิ่งคือแบบมันดีเหลือเกินมันดีแบบไม่รู้จะดียังไงแล้วปื้มจันทร์หยิบโอ้ยหยิบขอบคุณครับดีเหลือเกินเพราะว่าขอบคุณครับมันสามารถฆ่าคนได้จริงๆ ใช่ตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วเราก็คือพักกินข้าวนิดนึงนะครับวันนี้เราก็กลับมาอันนี้คือพี่เรากินนะแล้วก็เอากลับมาด้วยนะเราก็เลยจะมากินครับก็อยากจะมากินไปบ่นไปนะครับสำหรับการไปแฟนมีครั้งนี้บอกว่าเราชอบมากๆเลยเป็นครั้งแรกนะที่เราไปแฟนมีตของศิลปินที่เป็นนักแสดงนะครับทุกคนปกติที่เคยไปมาเนี่ยจะเป็นพวกของศิลปินนักร้องหมดเลยเราเป็นสายที่แบบไม่ค่อยติ่งนักแสดงเท่าไหร่ส่วนมากจะแบบว่าได้โอกาสไปนะฮะก็เลยไปลองดูนะครับปรากฏว่าประทับใจมากรู้สึกว่าการที่เป็นศิลปินของนักแสดงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีอะไรที่แบบที่ใหญ่มากปกติจะเป็นพวกแบบที่เราเจอเนี่ยจะเป็นนักร้องอะไรอย่างใช่ไหมเขาก็จะมีความแบบว่าร้องเพลงไปเรื่อยๆหลายๆเพลงมีเล่นกิจกรรมบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้จะเน้นเหมือนกับว่าเน้นการเอนเตอร์เทนซะส่วนใหญ่พูดคุยกันซะมากกว่าตอบคำถามอะไรเล่นกิจกรรมซะมากกว่าก็คือเป็นการเล่นเกมตามตัวอักษรชื่อของเขาเอาชื่อซอคังจุนเนี่ยมาเป็นตัว S เป็นตัว S มาเป็นเกมนี้เป็นเกมเซอะไรอย่างเงี้ยแต่ละเกมคือเกมเยอะมากนะครับจะบอกว่าดีเจหนุ่ยการเป็นพิธีกรคือเป็นพิธีกรที่ตลกมากสนุกมากแล้วก็คือเหมือนกับว่าเป็นพิธีกรที่ฉลาดเป็นพิธีกรที่รู้ว่าแฟนคลับอยากได้อะไรเออคือเก่งมากอะเหมือนกับว่ารู้ใจว่าแบบเชียร์ให้ซอคังจุนทําอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเฮ้ยคนนั้นได้กอดแล้วทําไมคนนี้ไม่ได้กอดซึ่งแบบชงให้ซอคังจุนเนี่ยมากอดอีกคนนึงด้วยอะไรเงี้ยเป็นแฟนมีตที่แฟนเซอร์วิสดีมากๆเราไม่ได้มีโอกาสที่แบบได้เป็นผู้โชคดีขึ้นไปบนเวทีอะไรอย่างงี้แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นงานแฟนมีตแฟนเซอร์วิสเยอะมากทุกเกมทุกกิจกรรมจะมีรางวัลให้กับแฟนคลับคือมันดีมากอะมีแบบกอดกันคือกอดเยอะมากเราเห็นซอคังจุนกอดเยอะมากกอดหลายคนมากจนเราแบบไม่ได้นับแล้วเพราะว่ากอดเยอะมากจริงๆเราเนี่ยได้ทำรีวิวไว้ในTwitter ด้วยนะครับ @adnart1997 นะครับหรือชื่อว่ารีวิวทุกอย่างที่อยากนะก็เดี๋ยวเราจะมาอ่านรีวิวให้ดูแล้วกันเพราะว่าบางทีแบบนึกคำไม่ถูกนะครับแล้วก็เรื่องของซอคังจุนร้องเพลงอันนี้เราบอกเลยว่าเราประทับใจมากเพราะว่าซอคังจุนร้องเพลงเพราะมากรู้สึกเป็นเวทีที่เหมือนกับว่าโดนดึงเข้าไปอีกโลกนึงที่แบบเหมือนตอนนั้นนะจุดๆนั้นคือทุกอย่างในฮอลล์ก็คือมีแค่ฉันกับซอคังจุนที่กำลังร้องเพลงให้ฉันฟังคนเดียว ซึ่งเพราะมากเพื่อนๆน่าจะได้เห็นไปแล้วนะครับซอคังจุนเนี่ยเป็นคนที่รับมูฟหรือเล่นมูฟเก่งเอนเตอร์เทนเก่งตอนแรกอ่ะมองว่าพี่ซอเนี่ยเขาจะดูเป็นคนที่แบบอื่นๆมึนๆในช่วงแรกแบบว่าเพราะว่านั่งคุยกันกับดีเจนุ้ยกับล่ามอะไรอย่างงี้มั้งก็เลยแบบยังไม่มีอะไรเป็นแต่พอมีช่วงแบบกิจกรรมที่แบบทำอาหารล้วงนู่นล้วงนี่หรือเล่นกิจกรรมเพลงเบบี้ชาร์กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอนเตอร์เทนได้ดีแล้วก็มีค่าแบบออกหน้าท่าทางอะไรเงี้ยน่ารักแล้วแบบเวลายิ้มเวลาอะไรคือโลกทั้งโลกแบบเฮ้ยนี่ฉันอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์หรือเปล่าคือว่ามันดีเหลือเกินคือฉันรอยฉันจะพาเธอรอยล่องไปในอวกาศแต่คือมันดีจริงๆอ่ะมันต้องดิ้นอ่ะมันอยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องแบบอะไรอีกอ่ะเรื่องสุดท้ายที่เราอยากพูดก็คือเรื่องของตอนไฮทัชนั่นเองนะครับสำหรับอันนี้ก็คือได้สิทธิ์ออไฮทัชทั้งหมดนะครับตอนแรกก็คุยกับเพื่อนไว้ว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีฉันอยากแบบให้อยู่ในหนึ่งใจเดียวของเขาให้เขาแบบจำฉันได้ในแบบประทับใจอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกจะแบบเขาแบบอ้ออย่างงี้อะไรแบบเฮ้ยคุณคันซุนคุณซอพี่ซออะไรอย่างงี้จะแบบอุ้ยจะเล่นใหญ่แต่พอเดินไปจริงๆแล้วลืมทุกอย่างลืมหมดเลยเฮ้ยจะไปพูดว่าสรังเฮโยนะมูสรังเฮโยอะไรอย่างงี้แต่พอไปจริงๆคือลืมทุกอย่างลืมไปหมดเลยซอคังจุนหล่อจังเลย
ได้จับมือพี่ซอไหมอันนั้นก็คือไม่รู้แล้วนะฉันว่าฉันได้สัมผัสแต่ว่าฉันนั้นลืมไปเลยว่าฉันได้สัมผัสเพราะว่าฉันกับพี่ซออ่ะจ้องตากันจ้องอย่างนี้เลยจ้องแบบต้องอย่างนี้เลยทุกคนแต่ฉันพูดว่าอันยองอาเซโอซึ่งตอนนั้นน่ะฉันคิดไว้ว่าฉันจะพูดว่าโนมูซาราเฮโยแต่ฉันไปพูดกับพี่ซอว่าอันยองอาเซโอที่เตรียมมาคืออะไรพอแล้วพี่ซอเขาก็พูดว่าอันยองคือมันเป็นแมวตาที่แบบแกเขามองตาฉันฉันก็มองตาเขาแล้วคือความสูงมันระดับเดียวกันแล้วมันก็แบบเหมือนเราจ้องตากันอยู่แกคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ฉันแบบไอ้บ้าตอนนั้นความทรงจำมันอยู่ที่นั่นอย่างเดียวแล้วคือความรู้สึกตรงอื่นก็คือหายไปเลยฉันมองหน้าพี่ซอแล้วก็พี่ซอยิ้มให้ฉันแล้วก็อัญญงอาเซโยหาพี่ซอแล้วพี่ซอก็อัญญงอาเซโยหาฉันนั่นแหละคือความทรงจำที่ฉันได้ในตอนนี้ฉันจำได้แค่นี้จริงๆเรื่องของการทัดมือนิ่มไหมมือเนียนไหมมือละเอียดไหมอะไรยังไงฉันจำไม่ได้ละจ้าหลังจากเราออกมาเนี่ยเราก็ไปรับโปสเตอร์นะก็ได้มาแต่ขออนุญาตไม่แกะละกันเนาะขี้เกียจม้วนกลับนะครับแล้วก็ได้อันนี้มาอันนี้เราซื้อมานะครับราคา80 บาทเป็นถุงพี่ซอนะก็เป็นสติกเกอร์ติดนะทุกคนก็เป็นถุงช้อปปิ้งที่แบบสติกเกอร์ติดแล้วก็เราเนี่ยได้ของแจกมา1 อย่างจริงๆเราดีไป2 อย่างแต่ว่าเราอ่ะไปเก็บมาแค่1 อย่างก็ต้องขอบคุณทางผู้แจกด้วยนะครับที่แจกให้นะน่ารักมากๆแล้วก็เพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะจ๊ะนี่เป็นอันนี้นะก็จะมีเป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็มีเป็นการ์ดพี่ซอเด้อโอเคสำหรับวิดีโอนี้กับการไปแฟนมีตซอคังจุนก็จบนะครับใครชอบอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับใครที่อยากดูวิดีโออย่างนี้อีกก็อย่าลืมมาดูกันเยอะๆชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องชวนป้าชวนน้าชวนอาชวนครอบครัวมาดูนะเราจะได้ไปอีกนะครับแล้วก็อย่าลืมไปไลฟ์แฟนเพจและ Instagram ดูวิดีโอด้านข้าง2 ข้างนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย